หลวงปู่ดู่สอนศิษย์หลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่อยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัตินั่นคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลร้ายแรงเพียงใดคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนไม่พูดดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นลงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงการฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือเลือกที่จะไม่ตอบกลับแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนศิษย์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของคนอื่นเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวของเขาที่มีอยู่ถ้าแกไปพูดเมื่อไหร่กรรมใหญ่จะตกถึงตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้รวมไปหมดถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกภายในไม่เป็นที่รักของคนอื่นตรงข้ามกันกับคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวกรรมชั่วที่สร้างขึ้นเนี่ยแหละก็จะตอบสนองหนักทั้งภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่มีก็ทำกรรมดีแต่ปางก่อนส่งผลให้ความสุขมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวย56หวยก็จะออก55หรือ57บางทีก็ติดต่อการค้าขายหรืองานต่างๆมองเห็นงานนี้ได้แน่นอนแต่พอเวลาเกิดขึ้นจริงๆไม่ทันบ้างผ่านไปแล้วบ้างมีเหตุต่างๆให้เกิดสูญเสียนี่เป็นเพราะกรรมชั่วที่เข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องเขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินของเราบ้างมีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำเรื่องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านบอกว่ากรรมทางวาจามีร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดจาจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียใจหรือพูดทำร้ายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวก็หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองชัยชาตินี้พอตายลงต้องไปแก้ไขกรรมต่างๆยังนรกขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนศิษย์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายคือคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใครถ้าแกไปว่าเขา
แกก็จะเป็นคนไม่ดีเองเครดิตข้อมูลโกดฮิปปอร์ฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ